เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันมาจากผู้ชายห่วยๆคนหนึ่งแต่ทำไมคนที่ต้องลุกขึ้นมาฟาดฟันทำสงครามกันไม่จบไม่สิ้นต้องเป็นพวกผู้หญิงด้วยนี่ไม่ใช่บ้านเถอะนะที่คิดจะทำอะไรก็ได้ขอบคุณครับที่เตือนผมคุณนี่ยังชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่เปลี่ยนเลยระวังประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะคะถ้าประวัติศาสตร์นั้นหมายถึงฉันกับอภินคุณต่างหากที่ควรจะระวังตัวไม่ใช่ฉันเกมรักทรยศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus